ขอขอบคุณคุณไดซี่เจ้าของผลงานแฟนอาร์ตด้วยจ้าสวัสดีค่ะนักเรียนหายกันไปพักหนึ่งเลยนะคะกับซีรีส์นารุบานวอลเฟรมและในวันนี้นะคะครูพี่ลิงก็จะกลับมาแนะนำให้นักเรียนรู้จักกับมอดค่ะและไอ้เจ้ามอดเนี่ยก็มีความสำคัญมากๆเลยนะคะกับเกมวอลเฟรมเพราะว่ามันจะทำให้วอลเฟรมของนักเรียนแกร่งขึ้นเก่งขึ้นรวมถึงอาวุธของนักเรียนก็จะแซ่บขึ้นด้วยค่ะแล้วไม่ใช่แค่ตัววอลเฟรมแล้วก็อาวุธนะคะที่จะดีขึ้นแต่มันยังรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ภายในเกมด้วยเอาล่ะค่ะเมื่อนักเรียนฟังมาถึงตรงนี้แล้วนี่ก็คือ5สิ่งที่นักเรียนต้องรู้เกี่ยวกับมอดค่ะและอย่างแรกที่นักเรียนต้องรู้เลยก็คือมอดคืออะไรว่าง่ายๆเลยมอดก็คือไอเทมที่จะเสริมความสามารถของตัววอลเฟรมแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆของเราแล้วมอดบางใบนี่ก็จะเสริมความสามารถพิเศษที่ต่างกันออกไปด้วยยกตัวอย่างเช่นบางใบก็จะทำให้ตัววอลเฟรมของเรานั้นถึกขึ้นหรือบางใบก็จะทำให้เราโจมตีแรงขึ้นหรือถ้าจะให้เปรียบเทียบว่าตัววอลเฟรมหรือว่าอุปกรณ์ของเรานั้นเป็นอาหารพวกมอดเหล่านี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงของเราครับคือถ้าถามว่าตัววอลเฟรมกับอุปกรณ์ของเราเดิมๆนั้นเล่นได้ไหมก็เล่นได้ครับแต่ว่ามันก็อร่อยได้มากกว่านี้ไงตรงนี้แหละครับที่มอดจะเข้ามามีความสำคัญคือถ้าเพื่อนๆเลือกใช้มอดที่ดีแล้วก็เหมาะสมเนี่ยอุปกรณ์และวอลเฟรมของเราก็จะมีคุณภาพที่ดีมากขึ้นครับมามาเมียและในส่วนต่อมาเลยก็คือประเภทของมอดครับมอดในเกมวอลเฟรมนะครับถือว่ามีมากมายหลากหลายประเภทเลยแล้วก็ยังมีหลายแบบหลายใบมากๆด้วยแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมพี่ลิงไม่สามารถอธิบายมอดได้ครบทุกใบนะครับเพราะว่ามันมีมากมายเหลือเกินอธิบายให้หมดนี่คงตายก่อนไม่ว่าจะเป็นมอดของตัววอลเฟรมอาวุธปืนหลักอาวุธปืนลองอาวุธระยะประชิดอุปกรณ์พาราซอนคอมปาเนียนอาร์ควิงอาร์กันอาร์คมิลีเคดライブเนคราเมกแล้วก็อาวุธประจำตัวเนคราเมกแล้วนี่ยังไม่ได้พูดถึงยาเรลแจ็คเลยนะโดยรวมแล้วนะครับนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมพี่ลิงขออนุญาตอธิบายมอดเป็นประเภทไปก็แล้วกันมอดที่พี่ลิงได้ทำการแบ่งประเภทเอาไว้นะครับก็จะแบ่งไว้เป็น9ประเภทด้วยกันที่พี่ลิงได้ทำการแบ่งเอาไว้นะครับก็จะมีมอดธรรมดามอดออกเมนมอดไรเวนมอดอัมบรามอดอาร์คอนมอดพรามมอดฟอเรสมอดสแตนแล้วก็มอดออร่าครับทีนี้เรามาเริ่มกันที่มอดธรรมดากันก่อนครับก่อนอื่นเลยสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับสิ่งหนึ่งเลยที่ต้องรู้เอาไว้นะครับคือมอด1ใบเนี่ยเพื่อนๆสามารถใส่กับวอลเฟรมได้หลายตัวหรืออุปกรณ์ได้หลายประเภทนั่นเองยกตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆมีมอดเพเชอร์พอยต์1ใบเพื่อนๆสามารถใส่กับวอลเฟรมกี่ตัวก็ได้ถ้าเพื่อนๆมีวอลเฟรม10ตัวก็ไม่จำเป็นต้องหามา10ใบนะแล้วถ้าเพื่อนๆสงสัยนะครับว่ามอดที่ได้มามันใส่กับอะไรมันใส่อาวุธหรือว่าใส่กับวอลเฟรมก็ขอให้เพื่อนๆดูตรงนี้ครับถ้ามันเป็นมอดที่เอาไว้ใส่กับตัววอลเฟรมตรงนี้มันจะเขียนว่าวอลเฟรมครับแต่ในกรณีตัวอย่างนี้มันเขียนว่ามีลีนั่นหมายความว่ามอดใบนี้จะใส่กับอาวุธระยะประชิดครับอันนี้ต้องบอกเอาไว้ก่อนทีนี้มาในส่วนของมอดธรรมดาบ้างนะครับก็ไม่มีอะไรพิเศษมากครับสำหรับมอดประเภทนี้จะมีก็แค่แบ่งตามระดับความแรร์นิดหน่อยครับสีแดงสีเงินแล้วก็สีทองมอดประเภทนี้ก็เอาไปใส่กับตัววอลเฟรมหรือว่าอาวุธได้เลยครับไม่มีปัญหาตามมาดูในประเภทที่2ครับประเภทออกเมนต์มอดออกเมนต์นะครับจะเป็นประเภทที่ระบุชัดเจนเลยว่าจะใช้ได้กับวอลเฟรมตัวไหนหรือว่าอาวุธตัวไหนอย่างมอดใบนี้ที่มีชื่อว่า Scattered Justice ด้านล่างมันจะเขียนว่า Hex เห็นไหมครับนั่นหมายความว่ามอดใบนี้จะใส่ได้กับอาวุธที่มีชื่อว่า Hex เท่านั้นขอยกตัวอย่างสักใบหนึ่งอย่างมอดใบนี้นะครับที่มีชื่อว่า regenerative mode เห็นไหมครับว่าที่บริเวณด้านล่างของมอดเนี่ยมันจะเขียนว่า sarin นั่นหมายความว่ามอดใบนี้จะใช้ได้กับตัว warframe sarin เท่านั้นครับผ่านในส่วนของมอด augment ไปเรามาดูที่มอด raven กันบ้างครับมอด raven นะครับเรียกได้ว่าเป็นมอดที่มี signature หรือก็คือมีความโดดเด่นเฉพาะตัวมากๆครับเพราะว่ามอด raven นะครับมันเป็นเหมือนการสุ่มกาชาเลยครับสุ่มว่าจะใส่ได้กับอาวุธชิ้นไหนสุ่มว่าจะได้สเตตอะไรแล้วก็สเตตเท่าไหร่แต่อย่างน้อยๆ นะครับเกมก็ยังใจดีแบ่งหมวดหมู่เอาไว้ให้เราสุ่มครับสมมุติว่าพี่ลิงอยากจะสุ่มเฉพาะปืนหลักพี่ลิงก็จะเลือก Rifle Raven Mod ครับเดี๋ยวตรงนี้พี่ลิงจะทำให้เป็นตัวอย่างนะครับเลือกมา1ใบหลังจากนั้นเลือกคำสั่ง Active ครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราจะเปิดใบนี้จริงๆหลังจากกดไปแล้วนะครับก็จะมีข้อความเด้งขึ้นมาครับเกมจะบอกว่าตอนนี้เราเหลือสล็อตช่องว่างสำหรับ Raven Mod เนี่ยเท่าไหร่อย่างกรณีของพี่ลิงจะเหลืออยู่ที่42ช่องครับในบางกรณีสล็อต Raven ของเพื่อนๆเต็มก็จะไม่สามารถเปิดได้นะแล้วหลังจากที่เราคอนเฟิร์มแล้วเราจะยังไม่สามารถเอา Raven Mod ไปใช้งานได้ครับเพื่อนๆจำเป็นจะต้องปลดเงื่อนไขไรเว่นมอดให้ได้เสียก่อนอย่างในกรณีนี้นะครับเงื่อนไขการปลดไรเว่นมอดใบนี้ของพี่ลิงก็คือให้ทำการฆ่าศัตรู11ตัวในขณะที่วิ่งไต่กำแพงหรือว่าเกาะกำแพงอยู่โดยที่ระหว่างนั้นห้ามแตะพื้นหรือว่าทำให้ศัตรูรู้ตัวแล้วในตอนนี้เพื่อนๆก็จะมี2ทางเลือกด้วยกันครับทางเลือกแรกนะครับเพื่อนๆก็เอามอดใบนี้ไปใส่กับอาวุธอะไรก็ได้แล้วก็ไปทำตามเงื่อนไขให้มันผ่านครับหรือบางคนมองว่าเงื่อนไขอะไรทำไมมันยุ่งยากจังเลยก็จะมาสู่ทางเลือกที่2ครับให้เพื่อนๆเลือกมอดที่มีเงื่อนไขการปลดไรเว่นย
กยากจากนั้นให้เพื่อนๆไปเลือกหัวข้อคำสั่ง unveil เกมก็จะเด้งข้อความขึ้นมาถามว่าเราต้องการใช้ไลเวนไซเฟอร์จริงๆใช่ไหมซึ่งเพื่อนๆสามารถแลกไลเวนไซเฟอร์ได้จากเทชินครับที่อยู่บนรีเลย์แต่ทว่าเพื่อนๆต้องใช้สติลเอสเซนในการแลกนะครับเมื่อพี่ลิงกดตกลงว่าจะใช้ไลเวนไซเฟอร์ในการปลดล็อกเงื่อนไขของไลเวนมอดนะครับเกมก็จะทำการสุ่มมอดไลเวนครับว่าจะใส่ได้กับอาวุธอะไรแล้วก็มีสเตตเท่าไหร่ที่ขวาจอด้านล่างนะครับก็จะบอกว่าตอนนี้นะมอดไลเวนจะใส่ได้กับอาวุธอะไรส่วนตรงกลางหน้าจอนะครับจะบอกว่าตอนนี้พี่ลิงสุ่มได้สเตตอะไรแล้วก็ได้เท่าไหร่บ้างตรงนี้ถ้าใครดวงดีนะครับสุ่มได้อาวุธดีๆสเตตดีๆเนี่ยขายกันได้เป็นพันเป็นหมื่นแพทเลยนะทีนี้สมมติว่าเพื่อนๆสุ่มได้อาวุธที่ถูกใจแล้วแต่ทว่าสเตตมันไม่ได้เรื่องเลยแบบไม่ถูกใจเลยอะตรงนี้เพื่อนๆสามารถสุ่มเลือกสเตตใหม่ได้ครับแต่ว่าอาวุธจะเป็นอาวุธชิ้นเดิมนะส่วนวิธีการสุ่มสเตตใหม่หรือว่ารีสเตตนั้นก็ทำได้ง่ายๆครับแค่เพื่อนๆเลือกมอดไลเวนที่ต้องการแล้วก็เลือกหัวข้อไซเคิลตรงนี้เกมจะบอกพี่ลิงว่าพี่ลิงจะต้องใช้900คูบ้านในการสุ่มสเตตใหม่และถ้าเพื่อนๆพร้อมที่จะสุ่มสเตตใหม่แล้วก็กดไปเลยครับเกมก็จะถามเราซ้ำอีกทีครับว่าจะสุ่มสเตตใหม่จริงๆใช่ไหมส่วนตัวพี่ลิงมองว่าค่อนข้างชอบอะไรแบบนี้นะที่เกมมันถามซ้ำเราว่าต้องการทำสิ่งนั้นสิ่งนี้จริงๆใช่ไหมค่อนข้างเซฟดีครับเมื่อทำการสุ่มสเตตใหม่เสร็จแล้วนะครับเกมก็จะให้เราเลือกครับว่าเราจะเลือกสเตตใบเก่าหรือว่าสเตตใบใหม่ถ้าเป็นด้านขวาก็จะเป็นสเตตใหม่ที่สุ่มได้ส่วนอันซ้ายก็จะเป็นสเตตเดิมของเราครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีอีกอันนึงนะครับที่ควรสรรเสริญคือถ้าสุ่มมาแล้วมันกากกว่าเดิมอ่ะเกมก็ยังให้ทางเลือกครับให้เรากลับไปใช้สเตตอันเก่าได้ทีนี้พี่ลิงจะสรุปเรื่องไลเวนมอดให้ฟังอีกครั้งนึงแบบเร็วๆนะครับ1แกะไลเวนมอด2ปลดเงื่อนไขไลเวนมอดหรือจะใช้ไลเวนซิปเปอร์ก็ได้3ถ้าสเตตไม่ดีก็ให้สุ่มใหม่ด้วยคูว่าแล้วมอดประเภทต่อไปที่พี่ลิงจะพาไปรู้จักนั่นก็คือมอดอัมบราจ้าคือเจ้ามอดอัมบราเนี่ยถ้าดูเผลอๆก็ดูไม่ได้ต่างอะไรจากมอดธรรมดาเลยอย่างอัมบราวิทอริตี้ก็บวก100เฮลท์วิทอริตี้ธรรมดาก็บวก100เฮลท์แต่ถ้าว่าความลับมันอยู่ตรงนี้ครับมันเขียนว่า Enhance Mod Edit Set นั่นหมายความว่าถ้ามอดตระกูลอัมบรามันอยู่ด้วยกันมันจะมีคุณภาพที่ดีมากขึ้นไหนมันจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าใส่มอดอัมบราสักใบเฮ้ยมันดีขึ้นจริงๆด้วยงั้นเราลองใส่ให้หมดไปเลยดูซิจะเป็นยังไงเฮ้ยเพิ่มเป็น 180% เลยเหรอบ้าไปแล้วมาครับกับสู่สถานการณ์ปกติอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่ามอดอัมบราเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันยิ่งเยอะเนี่ยมันยิ่งส่งผลให้คุณภาพของแต่ละใบเนี่ยดียิ่งขึ้นแต่ทว่ามันก็ต้องแลกกับการที่ใช้แต้มมอดจำนวนมหาศาลเลยส่วนแต้มมอดคืออะไรนั้นเดี๋ยวพี่ลิงขออนุญาตไว้อธิบายในส่วนถัดไปครับตอนนี้เราก็มาในส่วนของมอดอาชอนกันบ้างแล้วในส่วนของมอดอาคอนนะครับพี่ลิงมองว่ามันเป็นเหมือนมอดธรรมดาที่ผสมกับมอดออกเมนต์คือมันเป็นมอดลูกผสมครับอ๋อใช่บอกไว้ก่อนนะครับใครที่อยากได้มอดอาคอนเนี่ยเพื่อนๆสามารถหาได้จากการแลกแต้มที่ดิฟเซอร์แคมนะครับโดยใช้แต้มคาวทีนี้เราลองมาดูกันหน่อยสิว่ามอดอาคอนเนี่ยมันต่างจากมอดธรรมดายังไงคือถ้าเป็นมอดไวทอริตี้ธรรมดาเนี่ยมันก็จะบวก100เฮลปกติใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูมอดอาคอนไวทอริตี้ดูบ้างมันก็บวก100เฮลปกติแต่เดี๋ยวนะถ้าเราใช้สกิลและติดสถานะฮีดาเมจที่ทำได้จะถูกเพิ่มเป็น2เท่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิถ้าอย่างนั้นใบอื่นนะมอดอาคอนโฟลบวกเอนเนอร์จี 185% แล้วถ้าฆ่าศัตรูด้วยสกิลที่มีสถานะโคมีโอกาส 10% ที่จะดรอปเอนเนอร์จี้ออฟสรุปเลยก็คือมอดอาคอนเนี่ยนอกจากจะบวกสแตทแล้วยังเสริมความสามารถพิเศษบางอย่างเข้าไปด้วยแบบนี้ถ้าใครจัดบิลด์ดีๆนะครับพี่ลีบอกเลยว่าอร่อยแล้วก็เดินทางมาถึงมอดอีกประเภทนึงนะครับบอกเลยว่ามอดประเภทนี้ใครๆก็ต้องมีเพราะว่ามันคือมอดพรามครับผมณปัจจุบันนะครับเกม Warframe ตอนนี้นะถือว่ามีมอดพรามแบบเยอะมากมอดพรามในเกม Warframe นะครับถือว่าเป็นมอดที่ดีที่สุดแล้วให้ค่าสเตตเยอะที่สุดทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบกับมอดธรรมดาดูนะครับผมทีนี้ดูนะครับถ้าเป็นมอดพรามคอนติเนียลตี้เดี๋ยวมันจะมีค่า ability duration อยู่ที่ 55% กลับกันถ้าเป็นมอดคอนติเนียลตี้ธรรมดาเนี่ยมันจะมีค่า ability duration อยู่ที่ 30% เท่านั้นเองถ้ายังไม่ชัดเดี๋ยวลองดูอีกสักใบนะครับลองดูที่พรามโฟร์มันจะบวก energy max ของเราอยู่ที่ 185% ไหนดูซิถ้าเป็นอันธรรมดาล่ะถ้าเป็นอันธรรมดาเนี่ยมันบวกแค่ 100% เองอ่ะนี่เลยเป็นสาเหตุนะครับว่าทำไมผู้เล่นเกม Warframe ส่วนใหญ่ถึงจะเลือกใช้มอดพรามมากกว่ามอดธรรมดาเอาล่ะตอนนี้เรามาดูมอดที่อยู่ขั้วตรงข้ามกับมอดพรามกันบ้างนะครับนั่นก็คือมอด Forward ทีนี้พี่ลิงจะต้องบอกเพื่อนๆก่อนครับว่ามอด Forward คืออะไรมอด Forward ก็คือมอดที่มีความเสียหายครับแล้วค่าสแตทที่จะได้จากมอดประเภทนี้นะครับก็จะน้อยกว่าปกติด้วยแล้วถ้าเพื่อนๆอยากได้มอดประเภทนี้นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าอยากได้หรือเปล่านะให้เพื่อนๆไปที่แมป Iron Way ครับที่จะอยู่บนดาวโลกเมื่อเพื่อนๆมาถึงแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเดินตาต่อนยอนมาตรงนี้ครับจะอยู่ใกล้ๆกับตรงที่เราเกิดเลยเพื่อนๆจะสังเกตได้นะครับว่าตรงมุมห้องเนี่ยมันมีถังขยะมอสอยู่ตรงนี้ครับอ่ะโหยมอสเต็มไปหมดเลยและตรงนี้ครับเพื่อนๆสามารถซื้อมอส Forward ได้ด้วยการใช้เงินเครดิตอาจจะมีบางคนสงสัยนะครับว่ามอสมันกากแบบนี้แล้วจะซื้อมาทำไมก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าบางทีผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาเล่นเกมนี้เขาไม่ได้มีมอสแรร์ไม่ได้มีมอสพรามไงแล้วมอส Forward เนี่ยก็เป็นมอสเพียงประเภทเดียวนะครับที่สามารถ
ารถใช้เงินเครดิตซื้อได้ในช่วงแรกนะครับก็อาจจะต้องจำใจใช้ไปก่อนถึงคุณภาพมันจะกากว่าแต่มันก็ดีกว่าไม่มีเลยจริงไหมโอเคจบเรื่องกับมอสฟอร์เวิร์ดครับตอนนี้เรามาดูมอสสแตนกันบ้างนะครับสำหรับมอสสแตนนะครับก็จะเป็นมอสที่มีเอาไว้ใส่กับอาวุธมีลีเท่านั้นความสำคัญของมอสประเภทนี้นะครับก็คือมันจะเป็นตัวกำหนดท่าทางในการโจมตีของอาวุธระยะประชิดเราแล้วก็อาจจะเป็นตัวกำหนดความแรงหรือความเร็วในการโจมตีด้วยเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันครับอันนี้จะเป็นการลองโจมตีแบบใส่มอสสแตน crushing rune นะครับแล้วอันนี้จะเป็นการลองโจมตีแบบไม่ใส่มอสสแตนดูครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับว่ามอสสแตนเนี่ยมันส่งผลทำให้ท่าทางการโจมตีของเรานั้นเปลี่ยนไปในบางมอสนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องดูด้วยเพราะว่าบางใบเนี่ยอาจจะทำให้โจมตีช้าแต่ว่าโจมตีแรงส่วนมอสสแตนอีกอันเนี่ยอาจจะทำให้โจมตีเบาครับแต่ว่าโจมตีเร็วขึ้นแล้วก็อันดับสุดท้ายนะครับที่อยู่ในการจัดประเภทของมอสนั่นก็คือมอสออร่าครับความหมายของมอสประเภทมอสออร่านะครับนั่นมีความหมายว่ามันจะส่งผลให้กับเพื่อนในทีมด้วยขอยกตัวอย่างแรกที่ Energy Siphon นะครับมอสใบนี้บอกว่าเราและเพื่อนๆ เนี่ยจะได้รับค่า Energy 0.6 หน่วยทุกๆ1วินาทีมอส Growing Power เมื่อเราโจมตีศัตรูด้วยอาวุธและศัตรูติดค่าสถานะผิดปกติเราและเพื่อนๆจะได้รับค่า Strength เพิ่มขึ้น 25% ครับสรุปง่ายๆเลยก็คือออร่ามอสเนี่ยมันเป็นมอสที่ทำให้เพื่อนของเราได้รับผลประโยชน์ไปด้วยครับจบในเรื่องของประเภทมอสไปแล้วเรามาต่อกันที่การอัพมอสกันบ้างครับโดยปกตินะครับเวลาตอนที่เราได้มอสมาใหม่ๆเนี่ยมันยังเป็นอันแรงอยู่อันแรงในที่นี้นี่หมายถึงมอสที่ยังไม่ได้ทำการอัพเลเวลอะไรใดๆเลยส่วนวิธีการอัพเลเวลมอสนะครับก็แค่เพื่อนๆทำการเลือกมอสมา1ใบจากนั้นก็เลือกคำสั่งฟิวชั่นครับเดี๋ยวในตัวอย่างพี่ลีจะเลือกมอส Pressure Point มาเป็นตัวอย่างนะครับตอนนี้มอส Pressure Point ในระดับอันแรงจะบวกมีลีดาเมจอยู่ที่ 20% ครับและเพื่อเป็นการอัพเลเวลมอสให้เพื่อนๆมาคลิกตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้ครับตอนนี้ระบบก็จะโชว์ให้ดูว่าถ้าเราอัพมอสเลเวล1เลเวล2เนี่ยเราจะได้ค่าอะไรขึ้นมาเพิ่มบ้างให้เพื่อนๆสังเกตที่ด้านซ้ายของจอนะครับทุกๆครั้งที่กดอัพแรงนะครับมันจะโชว์2ส่วนด้วยกันส่วนแรกเลยก็จะโชว์เรื่องของประสิทธิภาพของมอสใบนี้ส่วนที่เขียนว่าเดรนเนี่ยจะบอกว่ามอสใบนี้ใช้แต้มเท่าไหร่ตรงนี้พี่ลิงจะขอเรียกว่าแต้มมอสครับในส่วนของแต้มมอสพี่ลิงขอติดเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายในส่วนถัดไปทีนี้เราลองมาดูด้านขวามือกันบ้างในการอัพแรงแต่ละขั้นนะครับจะมีค่าใช้จ่ายอยู่2ส่วนด้วยกันส่วนแรกตรงที่พี่ลิงไฮไลท์สีเขียวไว้ตรงนี้อันนี้เรียกว่าเอนโดครับซึ่งไอ้เจ้าเอนโดเนี่ยเพื่อนๆสามารถหาได้จากด่านหรือว่าเป็นรางวัลของมิชชั่นแต่ละมิชชั่นครับในส่วนที่2นะครับจะต้องใช้เครดิตเป็นค่าใช้จ่ายครับในส่วนของเครดิตนะครับก็จะเหมือนกับเอนโดเลยเพื่อนๆสามารถหาเครดิตได้จากตามด่านนะครับแล้วก็รีวอร์ดของมิชชั่นแต่ละมิชชั่นด้วยและในขั้นตอนสุดท้ายนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะอัพแรงค์จริงๆให้เพื่อนๆมาเลือกกดที่ Apply Fusion เป็นยังไงบ้างครับการอัพแรงค์มอสไม่ได้ยากใช่ไหมทีนี้วิธีสังเกตนะครับว่ามอสใบไหนได้ทำการอัพไปเท่าไหร่แล้วให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้ครับอย่างแรกนะครับให้สังเกตว่าตุ่มตรงนี้นะครับใต้มอสตรงนี้นะมีกี่ตุ่มถ้ามี5ตุ่มนะครับหมายความว่ามอสใบนี้สามารถอัพได้5แรงค์ครับต่อมานะครับให้เทียบระหว่างใบซ้ายกับใบขวานะครับใบซ้ายเนี่ยจะสังเกตได้ว่าตุ่มทั้งหมด5ตุ่มนะครับมันเรืองแสงขึ้นมาหมดเลยนั่นหมายความว่ามอสใบนี้ได้ทำการอัพแรงค์ไป5ขั้นแล้วครับในทางกลับกันนะครับถ้ามอสใบไหนมี5ตุ่มแต่ว่าเรืองแสงแค่4ตุ่มนั่นหมายความว่ามอสใบนั้นอัพแรงค์ไปแค่4ขั้นครับอ๋อแล้วเมื่อกี้พี่ลิงพูดถึงแต้มมอสใช่มั้ยครับตามมาเลยครับเดี๋ยวพี่ลิงจะอธิบายเรื่องแต้มมอสให้ฟังทีนี้เวลาที่เพื่อนๆจะใส่มอสให้กับตัววอลเฟรมหรือว่าอาวุธก็ตามก็จะมาสู่หน้าต่างนี้ครับตอนนี้นะครับพี่ลิงอยากจะให้เพื่อนๆสังเกตในส่วนของคาปาซิตี้ตรงนี้ไว้ก่อนปัจจุบันจะเห็นว่ามันมีค่าอยู่ที่30ใช่มั้ยครับแล้วเวลาที่เพื่อนๆหยิบมอสใบใดไปใส่ก็ตามนะให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้ครับที่มุมขวาบนของมอสนะครับมันจะเขียนว่า14แล้วก็สัญลักษณ์ที่คล้ายๆตัว R ใช่มั้ยครับเดี๋ยวพี่ลิงจะอธิบายความหมายของตัวเลขก่อนในส่วนของสัญลักษณ์พี่ลิงจะอธิบายในส่วนถัดไปครับเอาล่ะครับตัวเลข14ในที่นี้นะหมายถึงมอสใบนี้จะใช้แต้มมอสอยู่ที่14หน่วยครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าถ้าเราใส่มอสใบนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้างให้เพื่อนๆทำการคลิกแล้วก็ลากมอสไปใส่ในช่องว่างครับสังเกตเห็นอะไรไหมครับว่าแต้มมอสตรงนี้จากปกติ 30/30 ถูกหักออกไป14หน่วยครับแล้วถ้าเราใส่ไปอีกสักใบนึงล่ะแต้มใบนี้นะครับก็ใช้14หน่วยเหมือนกันอ้าวเดี๋ยวลองใส่อีกสักใบเห็นไหมครับว่าตอนนี้มอสมันใส่ไม่ได้แล้วครับตัวเกมมันจะฟ้องเป็นตัวอักษรกระพริบสีแดงเลยครับว่าตอนนี้แต้มมอสไม่พอแล้วถ้าถามว่าไอ้เจ้าแต้มมอสคาปาซิตี้ตรงนี้มันเพิ่มได้ไหมก็ต้องบอกเลยครับว่าเพิ่มได้ให้เพื่อนๆมาคลิกตรงคำสั่ง action ครับจากนั้นเกมก็จะพาเข้าสู่หน้าต่างนี้ในส่วนหัวข้อของอัปเกรดตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถใส่โอโรคินคาตาลิสต์เพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มแต้มมอสคาปาซิตี้เป็น2เท่าได้ครับ
รงนี้เกมก็จะถามว่าจะใส่โอโลเคนคาตาลิสจริงๆเหรอเราก็กดโอเคลงไปเลยครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าตอนนี้แต้มมอดของพี่ลิงก็จะเพิ่มขึ้นมาจากเดิมเป็นจำนวน2เท่าเลยครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับการที่เพื่อนๆจะใส่โอโลคินคาตาลิสลงไปอาวุธหรือว่าวอลเฟรมของเพื่อนๆจำเป็นจะต้องมีแร้ง30ก่อนครับไม่อย่างนั้นเพื่อนๆจะกดคำสั่งแอคชั่นไม่ได้ครับอ๋อใช่พี่ลิงลืมบอกไปอีกเรื่องนึงครับว่าถ้าเป็นพวกอาวุธเราจะใช้โอโลคินคาตาลิสในการเพิ่มมอดแคปซิตี้แต่ถ้าเป็นพวกวอลเฟรมหรือคอมโพเนนต์ของเราจะใช้โอโลคินรีแอคเตอร์ในการเพิ่มมอดแคปซิตี้ครับในตอนนี้เรามีมอดแคปซิตี้เพิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมครับเราก็ทำการใส่มอดเพิ่มได้แล้วแต่ในหลายๆครั้งนะครับที่เราเพิ่มมอดแคปซิตี้ไปแล้วแต่เราก็ยังใส่มอดได้ไม่ครบครับนี่เลยเป็นช่วงเวลาที่สัญลักษณ์มอดเข้ามามีผลครับเพื่อนๆอาจจะสังเกตว่าในช่องใส่มอดของเรานะครับบางทีก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นอยู่แบบนี้แล้วถ้าเราเอามอดที่มีสัญลักษณ์ตรงกันไปใส่เนี่ยแต้มที่จะใช้นะครับมันจะหารครึ่งเลยแต่ว่าถ้าเราไปใส่ช่องอื่นนะครับมันก็จะกลับมาเท่าเดิมตอนนี้เพื่อนๆเห็นว่ามันกินแต้มมอดของพี่ลิงไป14แต้มครับแต่ถ้าเราเอาไปใส่ตรงนี้มันก็จะกินไปเพียงแค่7แต้มเท่านั้นครับคือหารครึ่งแล้วแบบนี้เราจะทำการเพิ่มสัญลักษณ์เข้าไปในสล็อตมอดได้ยังไงเหมือนเดิมครับให้เพื่อนๆกดมาที่คำสั่ง action จากนั้นให้เพื่อนๆกดคำสั่ง polarization แล้วตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นจะต้องใช้ไอเทมที่มีชื่อว่า forma ให้เพื่อนๆทำการกดคลิกไปหลังจากนั้นก็กดโอเคแล้วในหน้าต่านี้นะครับเกมมันจะถามว่าเราจะเปลี่ยนสล็อตช่องไหนให้มีสัญลักษณ์อะไรบ้างตรงนี้เพื่อนๆสามารถคลิกเลือกได้เลยครับว่าจะเอาช่องไหนส่วนว่าจะเปลี่ยนให้เป็นสัญลักษณ์อะไรนะครับให้เพื่อนๆทำการคลิกซ้ำที่ช่องเดิมแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆจะต้องรู้ไว้ก็คือบางมอดนะครับจะมีสัญลักษณ์พิเศษแบบนี้ที่มันมีลักษณะเหมือนเป็นสามง่ามมั้งประมาณเนี้ยในเกมนะครับเราจะเรียกสัญลักษณ์นี้ว่าสัญลักษณ์อัมบราซึ่งสำหรับสัญลักษณ์อัมบรานะครับเราจะใช้ฟอร์มาพิเศษครับนั่นมีชื่อว่าอัมบราฟอร์มาอัมบราฟอร์มานะครับซึ่งแตกต่างจากฟอร์มาธรรมดาที่หาได้จากอีเวนต์จากการเปิดกระหล่ำทั่วไปอัมบราฟอร์มานะครับจะได้รางวัลจากการดูทวิชของช่อง Warframe Official หรือได้จากเตชินนะครับโดยการเอา Steel Essence ไปแลกซึ่งอันนี้บอกเลยครับว่านานๆทีลุงเตชินถึงจะเอามาให้แลกสักทีนึงเพราะฉะนั้นอัมบราฟอร์มาถือว่าเป็นของแรครับและในส่วนสุดท้ายนี้นะครับแหมจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เป็นมอดที่ไม่ค่อยจะนับว่าเป็นมอดเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือมอดรีควีมครับคือไอ้เจ้ามอดรีควีมนะครับที่พี่ลิงไม่ได้นับมาในส่วนแรกก็เพราะว่ามันไม่ได้เสริมความสามารถพิเศษอะไรให้กับตัววอลเฟรมเราแต่ว่าประโยชน์ของมันจริงๆก็คือใช้ในการแทงคูวาลิชครับส่วนคูวาลิชคืออะไรนะครับอันนี้พี่ลิงขอติดเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวในอนาคตจะอธิบายให้ฟังโดยการใช้เจ้ามอดรีควีมนะครับมอด1ใบจะสามารถใช้ได้3ครั้งหลังจากใช้ครบไปแล้ว3ครั้งมันก็จะโบ๋โบ๋แบบนี้ครับแล้วในกลุ่มของมอดรีควีมด้วยกันก็จะมีมอดพิเศษอยู่1ใบครับนั่นก็คือเจ้ามอดอูไม่รู้ออกเสียงถูกไหมนะแต่ว่ามันเป็นมอดที่สามารถแทนมอดรีควีมได้ทุกใบเลยเอาล่ะค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดที่นักเรียนคงจะต้องรู้นะคะเกี่ยวกับมอดเอาไว้มีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวครูพี่ลิงก็จะเอามาอัปเดตให้นักเรียนฟังอีกนะครับจังหวะนี้ครูพี่ลิงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเล่นเกม Warframe ให้สนุกมีความสุขมากๆนะจ๊ะรักนะจุ๊บๆ